ที่เราช่วยกันที่ช่วยกันดูช่วยกันทำขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดอยากจะขอขอบคุณมาจากใจอยากขอบคุณทุกคนที่มีใจฝันใฝ่ที่อยากให้พื้นแผ่นดินว่ามันใหญ่ยังอยู่ยังใสสะอาดหากเพียงแต่เรายังคงให้สัญญาว่าทุกวันจะทำให้ดีให้ดีกว่านี้หากเพียงแต่เรามีใจช่วยทำให้ดีอย่างเก่าให้โลกเราลดงามรื่นไปชีวิตเราคงจะสดใสเหมือนใจต้องสองวัยมาผสมผสานกันก็คือวัยเด็กๆแล้วก็วัยที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงของน้องๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรารักกันค่ะรักกันเลยนะครับเดี๋ยวน้องๆเนี่ยเขาเรียนชั้นไหนกันบ้างครับเดี๋ยวมาให้มาแนะตัวกันดีกว่านะครับมาเชิญด้านบนเวทีเลยครับมานะครับคนนี้เนี่ยก็มีสองกลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรียกว่ารุ่นเยาว์ลงมาหน่อยนะครับแล้วอีกกลุ่มนึงก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเยาวริยะหักพัฒนาชื่อเล่นที่หนองบุ๋มชั้นม.1ครับโรงเรียนนาวมินทราชินีสตรีวิทยา2ครับม.1 นั่นเองครับปรบมือกับนักแสดงชายคนแรกของเราด้วยนะครับคนต่อไปนะครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสปานาปิยะสุเจริญชื่อเล่นชื่อแพรค่ะม.2 ค่ะตรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ม.2 นะครับปรบมือกับน้องแพรด้วยนะครับ
คนต่อไปนะครับคนนี้สาวน้อยรุ่นยาวของเราไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้การแสดงเนี่ยเห็นพลังของเธอนะครับมีการต่อตัวมีการแบบใช้ลีลาคล้ายๆยิมนาสติกด้วยนะครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาลีละหาวนะคะชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะม.1ค่ะการ์ตูนเรียนอยู่ม.1นะครับการ์ตูนครับมีวิธีไหนบ้างในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกเราครับทำยังไงดีถึงจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้บ้างครับเป็นวิธีง่ายที่ทุกคนทำได้เลยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะการ์ตูนม.1 นะครับอันนี้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยคนริมนะครับเรียนม.1 เหมือนกันเลยนะครับคนต่อไปแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชราภาลีวงศ์ไวโรจน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปอป.6 ป.6 แล้วนะครับมีวิธีในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ยังไงบ้างครับทิ้งขยะสำคัญมากไม่งั้นแล้วขยะเนี่ยจะเกลื่อนกลาดทั่วเมืองเลยใช่ไหมครับแล้วคนนี้นะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับมีวิธีไหนในการดูแลสิ่งแวดล้อมบ้างครับน้องๆเขาบอกว่าลดปริมาณขยะไม่ใช่ถุงพลาสติกแล้วอันนี้เป็นคำถามที่กดดันมากมีวิธีไหนครับที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้บ้างครับปิดไฟนะครับดวงที่ไม่ใช้นะครับอันนั้นสำคัญเช่นเดียวกันส่วนผ่านไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเชิญพักผ่อนกันก่อนนะครับถือว่าเป็นการแสดงที่สร้างสีสันอย่างมากทีเดียวนะครับในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2555ของกรุงเทพมหานครนะครับ